สวัสดีค่ะวันนี้ฟาชวนพับเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆลายน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเราก็มาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกตัดริบบิ้น4เส้นความยาว30เซนติเมตรทั้ง4เส้นฟาใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจากนั้นก็นำริบบิ้นทั้ง4เส้นมาพับลงไปให้ได้ด้านหนึ่งสั้นด้านหนึ่งยาวแบบนี้ความยาวที่พับลงมาประมาณ10เซนติเมตรจากนั้นก็หยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นก่อนให้ริบบิ้นด้านที่สั้นกว่าอยู่ข้างบนด้านที่ยาวกว่าอยู่ข้างล่างจะใช้แบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะคะต่อไปก็หยิบริบบิ้นเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1หยิบริบบิ้นเส้นที่3คล้องเส้นที่2หยิบริบบิ้นเส้นที่4สอดเข้าไปในช่องของริบบิ้นเส้นที่1จากนั้นรวบเอาริบบิ้นเส้นที่3ขึ้นมาในช่องของริบบิ้นเส้นที่4แล้วก็ดึงให้ตึงให้กระชับก็จะได้ฐาน4แบบนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็นำเหรียญที่เตรียมไว้มาวางตรงฐานตรงกลางได้เลยทีนี้ขั้นตอนต่อไปเราจะเก็บเหรียญโดยการพาดริบบิ้นนะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้เป็นเส้นสั้นที่อยู่ด้านบนแบบนี้ทั้ง4เส้นฟ้าก็เริ่มจากเส้นนี้เลยก็พาดทับเปลี่ยนมาตามแนวของริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างพาดทับเปลี่ยนขึ้นไปตามแนวของริบบิ้นเส้นนี้ก็พาดทับเปลี่ยนมาตามแนวของริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนก็จะพาดทับเปลี่ยนลงมาและเราก็จะสอดเก็บเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะเพื่อล็อกริบบิ้นให้แน่นขึ้นนั่นเองมาโผล่ฝั่งนี้เราก็ดึงแล้วก็กดริบบิ้นลงเพื่อให้แน่นขึ้นได้แบบนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เราก็ยังคงทำริบบิ้นเส้นที่สั้นกว่าอยู่นะคะโดยการหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นและสอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงหน้าเส้นจากนั้นดึงก็ทำแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยครบทั้ง4เส้นแล้วได้แบบนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วพลิกกลับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้หยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นจากนั้นม้วนริบบิ้นเข้าหากันแล้วสอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในช่องด้านข้างมาโผล่ตรงกลางเราก็ดึงค่ะก็จะได้1มุมแบบนี้ถัดมาเลยนะคะม้วนริบบิ้นเข้าหากันเนาะสอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในช่องด้านข้างมาโผล่ตรงกลางเราก็ดึงอีก2เส้น2มุมก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะครบทั้ง4มุมแล้วได้แบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปตัดริบบิ้นมาเพิ่ม4เส้นความยาว15เซนติเมตรฟ้าใช้ริบบิ้นเบอร์2เหมือนเดิมค่ะจากนั้นก็หยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นก่อนนะแล้วก็สอดเข้าไปใต้เส้นด้านในแบบนี้เริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะสอดไปใต้เส้นด้านในแล้วก็จะมาโผล่ฝั่งตรงกันข้ามแบบนี้นะคะความยาวก็จะเท่ากันพอดีเลยเราก็จะทำแบบนี้ทั้ง4เส้นนะครบทั้ง4เส้นแล้วค่ะก็จะได้เส้นสีเหลืองอยู่ด้านบนเส้นสีขาวอยู่ด้านล่างแบบนี้4คู่ด้วยกันทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะก็หยิบริบบิ้นขึ้นมา1คู่แล้วพาดริบบิ้นลงมาคู่ที่1พาดริบบิ้นลงมาด้านล่างแบบนี้นะต่อไปคู่ที่2ก็พาดริบบิ้นลงมาด้านล่างเหมือนกันค่ะจากนั้นคู่ที่3เราจะพาดริบบิ้นขึ้นไปแล้วก็หยิบริบบิ้นแยกจากกันนะคะแยกจากกันแบบนี้จากนั้น
ฟาจะใช้ริบบิ้นสีเหลืองนะคะบิดลงมาบิดลงมาแบบนี้เนาะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องนี้เป็นช่องของริบบิ้นเส้นที่1ที่เราพาดลงไปนะคะพาดลงไปด้านล่างนั่นเองเนาะค่อยๆสอดค่อยๆสอดเข้าไปแล้วก็จะมาโผล่ฝั่งตรงกันข้ามเราก็ค่อยๆดึงค่ะก็จะได้ลักษณะนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะริบบิ้นเส้นนี้คู่นี้นะคะคู่ที่1พาดลงมาด้านล่างต่อไปคู่ที่2คู่ถัดมาคู่ที่2ก็คือคู่นี้ก็พาดลงมาด้านล่างจากนั้นคู่ที่3เราก็จะแยกจากกันแบบนี้เนาะแล้วก็พาดขึ้นไปด้านบนนะคะสีเหลืองพาดขึ้นไปด้านบนแล้วก็บิดลงมาด้านล่างจากนั้นสอดเข้าไปในช่องนี้สีขาวเราจะไม่ทำนะคะพักไว้ก่อนสอดลงมาแล้วเราก็ดึงต่อไปเหลือริบบิ้น2คู่2คู่นี้คู่ที่1ก็พาดลงมาค่ะคู่ที่2จับแยกจากกันและริบบิ้นสีเหลืองพาดขึ้นไปด้านบนแล้วก็บิดลงมาด้านล่างสอดเข้าไปในช่องตรงนี้สอดได้แล้วก็ดึงต่อไปเลยคู่สุดท้ายก็จับแยกจากกันนะคะริบบิ้นสีเหลืองก็พาดขึ้นไปด้านบนบิดลงมาด้านล่างสอดเข้าไปในช่องตรงนี้สอดได้แล้วก็ดึงก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะต่อไปเราก็ดึงทีละเส้นอีกรอบหนึ่งนะคะเส้นสีเหลืองนะดึงทีละเส้นอีกรอบเพื่อให้ตรงกลางเราแน่นขึ้นเพื่อจัดระเบียบตรงกลางนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเนาะขั้นตอนต่อไปริบบิ้นสีขาวที่อยู่ด้านในหยิบขึ้นมาเลยค่ะ1เส้นพาดขึ้นไปด้านบนแล้วก็บิดลงมาแบบนี้บิดให้ได้ลักษณะคู่ขนานกันแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะสอดเข้าไปในช่องถัดไปก็คือช่องนี้ช่องถัดมาฝั่งขวามือนะคะช่องนี้นะสอดเข้าไปเลยก็จะมาโผล่ใต้เส้นด้านล่างฝั่งตรงกันข้ามนะคะเราก็ค่อยๆดึงก็จะได้แล้ว1มุมต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะพาดขึ้นไปด้านบนบิดลงมาให้เป็นคู่ขนานกันแบบนี้จากนั้นก็จะสอดเข้าไปในช่องนี้ช่องถัดไปฝั่งขวามือนะสอดได้แล้วโผล่ใต้เส้นฝั่งตรงกันข้ามดึงถัดมาเลยค่ะพาดริบบิ้นขึ้นไปบิดริบบิ้นลงมาให้เป็นคู่ขนานกันแบบนี้นะสอดปลายของริบบิ้นเข้าไปในช่องตรงนี้แล้วก็ดึงต่อไปเส้นสุดท้ายแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะทีนี้เราก็ค่อยๆดึงเส้นสีขาวนะคะทีละเส้นอีกรอบนึงเนาะเพื่อจัดระเบียบตรงมุมให้มุมเท่ากันเพื่อความสวยงามนั่นเองนะคะสมมติว่าเท่ากันแล้วได้แบบนี้ทีนี้ด้านหลังเราก็จะพลิกกลับมาด้านหลังด้านหลังจะมี2แบบนะคะแบบนี้สีส้มคือแบบธรรมดาแบบธรรมดาก็คือตรงนี้เราก็จะตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องทำอะไรอีกนะคะตัดริบบิ้นส่วนที่เกินทิ้งไปได้เลยก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นมีสีแดงแบบที่เราจะทำนะคะที่ฟ้าจะทำให้ดูเป็นสีแดงแบบนี้จะมีลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมาทำกันเลยค่ะโดยที่ริบบิ้นสีขาวนะคะเส้นสั้นเราจะหยิบขึ้นมาและสอดเข้าไปในช่องนี้ช่องที่อยู่ตรงหน้าเส้นของตัวมันพอดีนะสอดเข้าไปแล้วดึงถัดมาก็เหมือนเดิมนะคะเส้นสีขาวสอดเข้าไปแล้วดึงทั้ง4เส้นThank you.
ก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปเส้นสีเหลืองเส้นนี้เส้นที่อยู่ฝั่งขวามือนะหยิบขึ้นมาและบิดลิปบิ้นไปด้านหลังไปด้านหลังฝั่งซ้ายมือแบบนี้จากนั้นม้วนลิปบิ้นกลับมาสอดเข้าไปในช่องตรงกลางค่อยๆสอดนะคะก็จะมาโผล่ด้านนอกฝั่งขวามือเราก็ดึงเวลาที่ดึงก็จัดระเบียบจับๆตรงมุมไว้ด้วยนะคะก็จะได้แบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วลิปปิ้นเส้นเดิมก็ม้วนกลับเข้ามาและสอดเข้าไปในช่องตรงกลางมาโผล่ด้านล่างเราก็ดึงก็จะได้แบบนี้ค่ะเราก็จะทำแบบนี้ทั้ง4มุม4เส้นเลยนะคะถัดมาเหมือนเดิมนะบิดลิปบิ้นไปด้านหลังให้ปลายของลิปบิ้นไปฝั่งซ้ายมือแล้วก็ม้วนลิปบิ้นเข้ามาสอดในช่องตรงกลางสอดได้แล้วมาโผล่ฝั่งขวามือแล้วก็ดึงค่ะจากนั้นลิปบิ้นเส้นเดิมม้วนกลับมาสอดเข้าไปในช่องตรงกลางตรงนี้มาโผล่ด้านล่างเราก็ดึงก็จะได้มุมที่2ค่ะถัดมาเลยนะคะเหมือนเดิมเนาะครบแล้วก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วก็ใช้กรรไกรตัดริบบิ้นส่วนที่เกินทิ้งทุกเส้นเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะภาพเปลี่ยนโปรยทานแบบง่ายๆลายน่ารักน่ารักแบบนี้เพื่อนๆ อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝากันด้วยนะสำหรับวันนี้ฟาลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ